มันถือป่ะมันถือกล้องสองมือยังไงไม่ฆ่าเราไม่ได้น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยเดี๋ยวผมโดนกดซับสไครบ์ถึง5ล้านซับสวัสดีครับพวกเราทีมงาน Epic Town วันนี้เรามีชาเลนจ์นี่เราก็จะมีการ์ดแบบนี้นะครับวันนี้นะครับพวกเรามีชาเลนจ์มาให้เล่นอีกแล้วนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเล่นอะไรนะซ่อนแอบซ่อนแอบแล้วพี่เอบอกว่าจะได้คนละ 10,000 แต่ก็ไม่ได้เราไม่ได้เงินเดือนใช่วันนี้เรามาเอาคืนโดยการเล่นเกมตำรวจจับโจรเพราะในคลิปเก่าเมื่อกี่ปีที่แล้วนะผมก็เข้ามาไม่ทันมันคือเกมตำรวจจับโจรนะผมนะรอบนี้มีคนตายทั้งหมด5คนเลยนะโดยทำมาแล้วคนดูดูแล้วเวลาจัดการให้มีสถิติเวลาจะเล่นเกมตำรวจจับโจรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเราจะมาเล่นเกมการ์ดกันมันจะมีการ์ด3แบบคือการ์ดชาวบ้านการ์ดโจรแบบนี้และการ์ดตำรวจนะครับซึ่งการ์ดนี้เราจะสุ่มแจกกันทุกคนในสตูอีพิกไทม์ใครได้อะไรก็เงียบไว้อุบิบไว้แล้วคนที่จับได้โจรจะต้องจับได้โจรก็ต้องไปไล่ฆ่าคนอื่นใช่ดูเงียบๆเปิดการ์ดฆ่าคนอื่นเงี้ยไอคนโดนก็จะเงียบไว้ใช่อะแต่ถ้าไม่เข้าใจไปดูคลิปเก่าก่อนเนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูคลิปนี้เข้าใจเลยอธิบายคร่าวๆแค่นี้พอเหตุผลมีเพียงหนึ่งเดียวคือถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้เงินเดือนเพิ่มเพราะเราจะไปท้าพี่เอกแล้วถ้าเราแพ้เราก็จะได้เงินเดือนเพิ่มเราจะได้แล้วเขาจะเล่นเหรอเขาไม่รู้เดี๋ยวเราไปท้าพี่เอกไปถามได้ปะถ้าสมมติผมอยู่ฝั่งโจรใช่ไหมผมก็ชนะเพราะมึงได้คนเดียวนี่ก็ได้หมดเลยบอกได้หมดเลยคือยังไงเราจะเข้าไปบอกกันเลยใช่ป่ะไม่เราต้องรอพี่เอกออกมาถ้าเราบอกกติกาไปพี่ทีมเขาจะรู้ยังไงเราก็ได้อยู่แล้วเราเป็นทีมเดียวกันไม่จำเป็นจะมีอย่างเป็นอาวุธมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปกับเป็นผู้หญิงน่ารักมากแฟนคลับโอเคแล้วมึงถ่ายคลิปอะไรกันเนี่ยไม่เขาอยากได้คิวผมอยากได้คิวอย่าถึงนะพี่ทีมขอเวลาแป๊บเดียวครับมันหล่อขึ้นนะครับน้องนั้นไหนสวัสดีครับผมไหนอ่ะป้าป้าผมมีเกมมาให้เล่นอีกแล้วมึงจะบอกให้กูออกมาเฉยๆก็ได้ผมไปดูคลิปเก่าๆไหมไอ้ที่พี่เล่นตำรวจจับโจรกันนะโอ้ไอ้ที่เป็นการ์ดเปิดโชว์ใส่หน้ากันนี่นี่แหละทำอะไรเนี่ยคือถ้าพวกผมไม่เล่นแบบกูดีฝั่งคนคือถ้าเนี่ยเนี่ยผมทีมเดียวกันนะเราเป็นทีมเดียวกันแล้วกูไม่ใช่ทีมมึงเหรอเฮ้ยเราทีมเดียวกันเราทีมเดียวกันเราทีมเดียวกันถ้าสมมติพวกเราชนะเราจะได้เงินเดือน2เท่าทุกคนทุกคนที่รอเดี๋ยวไปดิเดี๋ยวพี่อะไรอ่ะเดี๋ยวเราต้องมีข้อเสนอไปให้พี่ทีมด้วยไงเดี๋ยวพี่ทีมแกไม่ได้นี่เฮ้ยจริงเหรอถ้าเรื่องได้เงินบอกพี่ทำดีจัดการเองมาคนทุกคนวันนี้พี่เห็นทุกคนทำงานเหนื่อยแล้ววันนี้เราจะมีกิจกรรมมาเล่นเกมกันครับชื่อเกมตำรวจจับโจรอยากจะบอกว่าไม่จะตามทำไมเนี่ยจะบอกว่ากติกาขึ้นให้ดูขึ้นโมชั่นนะเราไปดูกติกามีไพ่อยู่ทั้งหมด17ใบ1ในนั้นจะมีไพ่โจรอยู่2ใบไพ่ตำรวจอยู่2ใบสุ่มจับไพ่คนละ1ใบและห้ามให้ใครรู้โดยกติกาการเล่นคือมีเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงในทุกๆ30นาทีจะมีการเรียกรวมพลว่ามีใครตายบ้างคนที่ได้ไพ่โจรจะต้องแอบชูไพ่ให้ประชาชนเห็นต่อหน้าประชาชนถึงจะตายหากชูไพ่แล้วตำรวจชูไพ่คืนโจรจะตายทันทีแต่ถ้าโจรทั้ง2ชูไพ่ให้กับตำรวจตำรวจจึงจะตายหากโจรฆ่าฝั่งตำรวจและประชาชนจนหมดฝ่ายโจรจะชนะไปแต่ถ้าโจรโดนจับได้ในระหว่างชูไพ่ประชาชนและตำรวจจะเป็นฝ่ายชนะในทันทีมาจิบการ์ดกันได้เลยมาครับมาครับทีมเร็วหลับตาหลับตาจับทุกคนต้องหลับตาหลับตาเดี๋ยวผมไม่มองการ์ดผมจับก่อนนะครับผมจับแล้วของผมไปตาหลับตาอย่ามองการ์ดโอเคดูทุกคนครับได้การ์ดครับทุกๆ30นาทีเราจะมาหาว่าใครตายกันบ้างนะครับทุกคนเราเล่นกันนานขนาดไหนเนี่ยทั้งวันจนกว่าจะชนะถ้าพร้อมแล้วอเล็กูซินเริ่มเลยครับไปครับทุกๆ30นาทีเขาจะมานัดรวมกันนะทุกคนนะทุกคนครับเป็นชาวบ้านนะคะธรรมดาคนนึงค่ะผมนี่คือตำรวจอยากโดนจนแทงอ่ะไม่ใส่เสื้อทำไมไปข้างนอกมีบ้าขาไก่ไม่กินครับไม่กินไอ้เจ้าไม่ได้ขาไก่ด้วยอ่ะเดี๋ยวให้กินนะแสงโดนขโมยขาไก่มาหาเรือมาไม่ได้ทำอะไรไอ้แฉ
จได้เปล่าใจเปล่าตาลรู้เลยใช่ไหมพี่ตาลเป็นอ่ะพี่ตาลเป็นพี่ตาลเป็นแหละเชื่อละพี่ตาลเป็นอะไรกินกันตามไปเที่ยวด้วยเฮ้ยแล้วพี่ว่าเฮ้ยปวดคำแล้วปวดแล้วไม่ใช่เหรอพี่มันหน้าพี่ตัวใหญ่วันนี้วันนี้ทำไมล่ะอะไรเอาดิจะโดนแทงมาดิมาดิจะใครฆ่ากูอะไรใครจะฆ่ากูเอาเรียกพี่มาทำไมกินอะไรกล้องเรียกพี่มาทำอะไรเนี่ยปาใช้ถุงล่างพี่ว่ามีใครหรือเปล่าพี่มีทำไมแล้วกล้องมาทำอะไรวะไอ้กินไอ้กวินเมื่อกี้กินจะดื้อออกมาแล้วเว้ยพูดยังไงเราอ่ะพูดได้ไอ้กินจะขวักไอ้กินปั่นเปล่าปั่นเปล่าไอ้กินจะจ้อนไอ้กินปั่นปั่นพี่โอ้โหทุกคนคะอย่าเพิ่งไปสนกันเลยค่ะนี่มานุก้านะคะตาเอาตะเคียนค่ะพี่โอป้าทัชชี่นะคะทุกคนเป็นคอลลาเจนค่ะสำหรับใครที่อยากผิวสวยนะคะก็ไปซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีไว้ให้นะทุกคนนี่เขียนแล้วกินน้ำผึ้งเตะจมูกเลยทุกคนนี่นะคะโอตะเคียนไอจีแม่งโจรของจริงว่ะคืออะไรตอนเสร็จยังเช่ไปด้วยกันไปด้วยกันถอยถอยเลยจะรีบขึ้นถอยถอยถอยมันถือป่ะมันถือกล้องสองมือยังไงไม่ฆ่าเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้ตำรวจดูโกงละตำรวจใครอ่ะใครนิ่งๆในตำรวจแบบพร้อมมีมาเนี่ยมาเนี่ยอ่านตำรวจช่วยดูหน่อยไม่เนียนเนาะคุณมีสิทธิ์จะไม่พูดเพราะทุกคนต้องทำตามใจคุณจะดีทุกคนใครตายแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้โหเปิดการ์ดค่ะเปิดการ์ดทุกคนผู้ชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเอ้าตำรวจตายโจรเจอคู่แล้วทุกคนตอนเนี้ยแปลว่าโจรเจอคู่แล้วตำรวจตายสองคนนี้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยผมเป็นพยานที่ตามไปเยี่ยมกันเราไปงานด้วยกันไม่มีอะไรเลยนี่ของไก่เราเพิ่งไปซื้อของมาตายมันยังไม่ตายดิตายไปเดี๋ยวคนอื่นตายอุ้ยทีนี้เท่ๆเลยเขารู้แล้วว่าใครน่าสงสัยโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทมีโบ๊ทนะที่ก็ตายยังแฉกเลยนี่ความเป็นไปได้เกมต่อไปเริ่มครับปลาทูอะไรปลาทูอะไรล่ะยาวจูโอเคเฮ้ยเฮ้ยรับรองอย่ามาใกล้บอกเลยว่าคนอ่ะแม่งมือไวมากแปะมือไวมากตายแบบไม่รู้ตัวเลยบอกเลยเป็นพี่อย่าเป็นเป็นได้ไงกูนะผมไม่อยู่ในตอนที่ฆ่าถูกที่เนี่ยสุสานเฮ้ยเดี๋ยวไงเดี๋ยวคนเนี้ยพ่อพี่ตาลกับไอ้โบ๊ทเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเพราะเราเป็นชาวบ้านทั้งหมดของคนใช่นี่แหละไอ้เนี่ยน่าสงสารสุดละที่กูเดินว่ากูกลัวตายแล้วเป็นไงไปกูก็เดินอยู่ไหนว่ากูกลัวตายไงอะไรครับพี่เดี๋ยวจะตรวจงานเหรอชักเก่งเลยอะไรขอความดีสรุปว่าตำรวจโจรโจรมาก่อนงานสองโดนตายบอกมึงแล้วใช่ไหมโอ้นั่งตรงนู้นชักเก่งชักเก่งแล้วตอนยิงเนี่ยตื่นตื่นไปตายแล้วบ้างจบยังหมดแล้วครับ
หมดแล้วพี่ดูครับโจรเป็นฝ่ายชนะครับรอบนี้โหดกันมากโจรต้องจับกลุ่มกันแล้วตัวนี้ว่าโจรรู้ตัวมันยังทันเร็วโจรรู้จักกันก่อนตอนนี้ก็เลยในห้องมีแต่คนตายประเด็นในรอบเมื่อกี้เหตุการณ์ผมครับที่ตายนะครับก็ผมกำลังเดินไปครับแล้วแบบเขามีแฟ้มมาอย่างนี้ครับแล้วเขาก็ผมไม่ตายทันทีด้วยผมแบบว่าผมคิดว่ากล้องจอยไอ้กล้องกบไว้จับเห็นไปดูผมแบบโยกเลยฮะผมเป็นตำรวจนะครับพอดีผมนั่งจัดงานอยู่ตามภาพจะเห็นแน่นอนว่าสำนักงานอยู่แล้วน้องกินก็คือคนที่ผมดูแลอยู่เป็นน้องฝึกงานใช่ไหมครับผมก็นึกว่าน้องก็ถามงานเรียกพี่ตองบึ้มเดียวเรียบร้อยตายไม่น่าจับได้ตำรวจเราอะไม่น่าจับได้เสียการ์ดแรกเลยลงไปเข้าห้องน้ำแล้วเราก็พอออกมาปุ๊บเห็นมีอะไรไอ้กินวิ่งลงมาโบนวิ่งลงมาแม่งวิ่งคุมเลยก็เลยวิ่งไปตรงที่ต่อรถโอ้โหคุมท้ายคุมปากนั่นแหละแล้วก็เรียบร้อยเทสต์ก่อนอยากรู้ว่าโจรรู้ตัวกันได้ไอ้โจรโจรเชิญเลยโจรเราก็เลยคือก็หนูก็เดินตามถ่ายไปนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เห็นโบสควักไพ่ไปใส่อ่างพอดีหนูก็เลยเอ้ยโจรดีกว่าออกไปทิ้งขยะก็กำลังก้มทิ้งขยะอยู่นี่แล้วพอหันกลับเข้ามานี่อีบอสตายไม่ยิ้มแยกเลยพี่ยิ้มไม่รู้ว่าในห้องนี้ไปสู่ศาลไปแล้วในห้องมีแต่คนตายกับโจรด้วยแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวคนเดียวคนหนึ่งโจรก็แบบทูกันระยะไกลอ่ะทูจากตรงนี้ไปตรงโน้นอ่ะระยะไกลอย่างนี้เลยทูอย่างนี้เลยแบบสายตาสั้นอะไรนะเกือบมันตายเห็นแต่ช่วยเลยแล้วมันตายเห็นแบบโจรลุมเป็นลุมซอมไม่เนี่ยตายคนนั้นแบบไอโอ๊ตแบบไอโอ๊ตแต่งงานอยู่โจรวิ่งใส่กัน2คนแล้วคนโดนตายมองเงี้ยสุดท้ายก็คือบอกว่าอยู่รอดคนสุดท้ายครับน้องๆแต่ตายไหมตายตายตายไงตายไงปังหนันมาสาหอมเลยแล้วอีกรอบนึงครับน้องๆเขายังงงกันอยู่มาตับตาใจการยืนเหมือนเดิมแต่ผมจับก่อนเราทีเริ่มเป็นโกงเริ่มเปิดปุ๋ยพี่โจรมาเปิดเฮ้ยพอโจรมาใช่ไหมพอโจรมาปุ๊บมาฉี่อ่ะทำไมไม่ฉี่เลยทิ้งกับมาใช่ไหมพาไปหน่อยอันด้วยแป้งด้วยปะโอ้ใช่เลยถ้าทีมแม่งโจรเดี๋ยวกูใส่ยาลงไปก่อนโอ้ผมไม่เป็น2รอบผมนะเสร็จไม่ผ่านไอ้เหี้ยมึงจับมหาลัยเป็นอะไรผมเห็นครับโจรฮานุนู่นโจรวันนั้นโจรไม่ได้เกิดแล้วเนี่ยโจรชาวบ้านเปล่าชาวบ้านเปล่าตรงนี้ชาวบ้านชาวบ้านเปล่าชาวบ้านจับมือชาวบ้านจับมือชาวบ้านจับมือโอ้ชาวบ้านป่ะชาวบ้านมึงด้วยนะไอ้คนที่ยกมือชาวบ้านนะเฉลยตอนเฉลยชาวบ้านชาวบ้านอะไรมึงควักไฟออกมาอะไรมึงไม่เป็นไรหรอกเราจะเป็นสองรอบพี่ถามหน่อยกวนโจรที่จะชนะเว้ยใครรู้ว่าใครเป็นตัวจะพึ่งพูดโจรมันจะรู้ตัวให้ไปเจอกันเว้ยยิงผมอะชาวบ้านคนที่สุดไปแล้วหรอพูดแม่งเนี่ยแล้วแต่อยู่คนเดียวก็ได้หรือสองคนก็ได้แล้วแต่เลยต้องไปแล้วแหละบอกแชมป์ไปนำพี่หน่อยแชมป์ขอไปนำพี่หน่อยแชมป์มาไปนำแต่ไปพร้อมเฮ้ยนี่เป็นโจรไม่กล้าเข้าไปคนเดียวไหนแชมป์ไปพี่เลยไปไม่กูทำจะเปิดหน้าผมเข้ามาเองไปกับผมเลยใครก็ได้คนนึงนี่ไงไปอยู่ดิอ่ะจะตามกันหน่อยเอาแว่นดำเอาแว่นดำไม่ให้เข้าไปคนเดียวหรอแดดมันแรงไอ้แชมป์ไหนไปดูดิเข้ามาดูเว้ยนี่โอ้เข้ามาเข้ามากันเยอะดิวะโอ้โหจนบ้าเหรอเพื่อหาบ้าแพ้จนคู่ปะเนี่ยเมื่อกี้มีใครคาดหรือว่ามันเกิดไอ้มาร์กอ่ะเอาแล้ว
อุ้ยเฮ้ยเราปฏิญาณกันแล้วเราเป็นอุ้ยไม่ไว้ใจใครเลยนะตอนนี้ไม่ไว้ใจใครเลยทุกคนเฮ้ยไม่มาแล้วรีบจับมือกันแล้วจับมือกันไม่เอาตายดีกว่าตายดีกว่าระหว่างเข้าเซเว่นนะคะอาจจะฆ่ากันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายนะทุกคนอาจจะฆ่ากันได้แต่ค่อยมาบอกข้างนอกอุ้ยวิ่งกลับแล้วอีกวิ่งก็ไม่รอดหรอกตากล้องมันเป็นโจรค่ะไปไหนกันไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยไปไหนกันโจรพี่แอบอยู่ช่องนี้ครับเขาเป็นโจรตอนนี้ใครตายแล้วยกมือขึ้นค่ะไม่มีโจรอ่อนว่ะโจรอ่อนว่ะโจรอ่อนว่ะกูชาวบ้านโอเคดำเนินงานต่อเริ่มไม่ได้ชื่อจะไม่หาตอนนี้เราต้องเวกให้มากเดี๋ยวว่าในพี่ทีมสาพี่ทีมนี่แหละพี่ทีมนี่แหละใช่พี่อยู่กับน้องกันสองคนตลอดเวลาซึ่งถ้าสมมติพี่ฆ่าพี่ฆ่าแล้วจริงไม่ได้ปลอดภัยข้อพิสูจน์อยากชิมรู้แป้งมองพี่ไว้แป้งมองพี่ไว้อยากให้ใครที่ดีกว่ามานั่งจ้องตากันเถอะนั่งจ้องหน้ากันสามคนสี่ยืนมาสิโบ้คราวนี้เราไม่กล้าฆ่าหรอผมไม่ได้เป็นเฮ้ยคุยรอบนี้โจรมันทำงานเช้าอ่ะก่อนโจรมือใหม่แต่โดนบอกว่าเขาอาจจะทำแบบแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเองตัวหรือเปล่าเฮ้ยได้ด้วยวะเข้ามาฆ่าผมแล้วผมก็สวยไปแล้วผมเป็นตำรวจอ้าวตัวตายหมดเลยผมเนี่ยคือนั่งดูงานอยู่ครับโจรครับผมนั่งกันเลยโจรนั่นเป็นคนเดิมไอ้โบ๊ทเวนนั่งตัดงานอยู่เมื่อกี้ปุ๊บกำลังง่วงๆเลยตึงตื่นเลยแล้วอ่ะผมตายอย่างเดียวดายมันโหดร้ายมากเข้าไปห้องปุ๊บแม่งล็อกตัวเลยมุดออกไปไหนไม่ได้ไงคะเนี่ยตะกี้เอ้าเอ้าจะเป็น2รอบพี่ถามหน่อยไม่โดนตั้งแต่เซเว่นแล้วมีควันเลยตายป่ะตายไงก็ที่ตำรวจเห็นผมเลยมาจับได้ไงตอนโอ๊ตตายผมเห็นผมตายปุ๊บไอ้ตอนนั้นนะใช่ไหมชูจริงใช่ไหมโจรมาเล่าเรื่องอะไรยังไงโจรก็ตอนตา
าแรกก็ไม่ได้ฆ่าใครเลยครับไม่มีโอกาสฆ่าตอนมาเซเว่นก็แบบมองแบบไปหน่อยอีกแล้วแต่รอบนี้เราชนะเว้ยไม่เราชนะเราก็ใช่ครับตัวอย่างที่ตกลงกันไว้นะครับนี่คุยหน่อยเมื่อกี้ตกลงกับน้องไว้5ทางเราชนะทางพวกเขาชนะเนี่ยก็จะได้เงิน 20,000 บาทเพิ่มให้ทุกคนใช่ก็คุยกันไว้แล้วไงเอาไม่งั้นจะเล่นทำไมอ่ะใช่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 สามคนนี้เหรอใช่ขอหน่อยด้วยเขาด้วยมันจะเล่นได้ยังไงเอ้าถ้าสมมติสามคนนี้สุ่มมาคนนึงเป็นโจรคนนึงเป็นตำรวจเป็นชาวบ้านอ่ะก็ชาวบ้านคนนึงชนะอยู่แล้วนี่อันนี้ชาวบ้านหมดเลยชาวบ้านหมดเลยอ้าวไม่ก็ถ้าสมมติเขาแชร์กันสุดท้ายเมื่อมีคนชนะพานุเล่นได้ไงอ้าวขออ้าวเมื่อกี้ใครเป็นคนบอกใครเป็นคนบอกว่าจะเล่นไอ้แชมป์ขอแล้วไปคุยกับใครคุยเองใช่พี่บอกไปเดี๋ยวพี่จัดการให้ขอหน่อยทำไมตาไปเอ้าเอ้าใช่เครื่องปรุงด้วยแล้วสรุป2เท่านี้ได้นะครับเอาไปเอาให้หน่อยมั้ยเฮ้ยมาแล้วชานมอีปิกทีไทม์หอมอร่อยอยู่ท้องราคาเพียง350บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE @epic tea time หรือที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยจ้าอร่อยจริงๆนะอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผม